สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับหลังจากที่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับผู้ต้องหาคดี112นะครับอยู่ในคุกมานาน5ปีนะครับก็เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตัวแทนของคุณสมยศก็ได้เข้าไปเดินทางไปยื่นหนังสือนะครับต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะร้องเรียนในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับโดยในหนังสือนั้นก็ระบุว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคม2559ที่ผ่านมานะครับกรมราชทัณฑ์นั้นก็ได้มีการออกระเบียบหลายอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังนะครับเช่นการยึดที่นอนหมอนผ้าห่มแล้วให้ใช้ผ้าห่มเพียง3ผืนเท่านั้นเองนะครับการจำกัดข้อมูลไม่ให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีหนังสือพิมพ์ต่างๆให้กับผู้ต้องขังได้อ่านนะครับรวมทั้งมีการจำกัดวงเงินที่ญาติจะนำมาฝากให้มีเงินเก็บได้ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือนนะครับหลังจากมีการทำรัฐประหาร22พฤษภาคม57นั้นก็จะเห็นว่ามีกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นไปในลักษณะของการลิดรอนสิทธิของผู้ต้องขังอย่างเช่นการจำกัดญาตินะครับให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้เพียงไม่เกิน10คนเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางผู้ต้องขังเองก็มีการร้องเรียนกันออกมานะครับเราจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับความเป็นอยู่ของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขรวมทั้งนักโทษทางการเมืองอื่นๆนะครับหลังจากรัฐประหารมาแล้วมีปัญหาอะไรอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณสุกัญญาพฤกษาเกษมสุขนะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีค่ะคุณจอมเพชรประดับค่ะขอบพระคุณมากครับพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ล่าสุดก็ได้ไปเยี่ยมคุณสมยศมาเหมือนกันนะครับประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ได้สรุปไปยังไงแค่ไหนครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปเยี่ยมคุณสมยศนะคะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณสมยศเนี่ยถูกจองจำอยู่ที่แดนหนึ่งนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างที่คุณจอมได้พูดไปแล้วก็คือว่าทางเรือนจำเนี่ยก็อยู่ๆก็มีการปฏิบัติขึ้นมานะคะจะไม่ได้แจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดก็คือได้เข้าไปในช่วงกลางคืนหลังจากที่นักโทษเข้าเรือนนอนหมดแล้วทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะซึ่งก็จะมีผู้ต้องขังอยู่จำนวนมากทีเดียวนะคะเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยมีแดนของผู้ต้องขังอยู่8แดนนะคะซึ่งก็ถูกเก็บที่นอนหมอนมุ้งออกไปข้างนอกคือไม่ให้ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะนับว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวนะคะต้องใช้รถใช้อะไรกันเยอะพอสมควรในการขนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้บอกเหตุผลชัดเจนแต่เราเข้าใจว่าเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันถูกกระทำหรือปฏิบัติที่เรือนจำอื่นๆในประเทศไทยด้วยเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแล้วก็จากหน่วยงานอื่นๆที่เขามีการสอบถามที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็พบว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นการตรวจสอบในเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการตรวจค้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ายึดไปหมดเลยคือทางใช้เงินซื้อซึ่งก็ตกเป็นพันนะคะต่อจากชิ้นก็เท่ากับว่าถูกเอาออกไปหมดเลยแล้วเรือนจำเนี่ยราชทัณฑ์ก็จัดผ้าห่มให้คนละ3ผืนซึ่งเป็นผ้าห่มแบบที่แย่กว่าที่จะไปใช้บริจาคตามดอยอะค่ะคือคนอาจจะนึกว่าเป็นสีเทาๆนึกออกใช่ไหมคะว่าเป็นสีเทาๆก็หยาบๆซึ่งคุณภาพของที่เรือนจำจัดมาเนี่ยแย่กว่านั้นอีกซึ่งมันก็ทำให้ระคายเคืองผิวหนังแล้วก็บางคนที่เป็นโรคผิวหนังหรือว่ามีผื่นแพ้อักเสบในเรือนจำอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งแย่เข้าไปอีกของการงดบริการหนังสือพิมพ์นะคะปกติแล้วเรือนจำเนี่ยจะมีการจัดหนังสือพิมพ์ให้ตามแดนต่างๆซึ่งนักโทษก็จะวนกันไปอ่านนะคะจะประมาณ 2-3 วันทีไม่ได้ทุกวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดลินิวหรือไทยรัฐอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีข่าวสารทั่วๆไปไม่เฉพาะข่าวสารการเมืองนะคะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือเรือนจำไม่จัดหนังสือพิมพ์ให้เลยนะคะทำให้นักโทษเนี่ยไม่สามารถจะติดตามข่าวสารโลกภายนอกเป็นข่าวชาวบ้านข่าวเศรษฐกิจข่าวช่องทางทำมาหากินอะไรต่างๆไม่มีหมดเลยคือถ้าจะใช้เหตุผลที่ว่ามันจะเป็นการยุยงปลุกระดมเหตุผลต่างทางการเมืองเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าตำน้ำพริกละลายไปน้ำอีกแหละก็คือทำเกินไปเพราะปกติหนังสือพิมพ์เนี่ยคนควรจะได้อ่านเรื่องอื่นๆ
ใช่ไหมคะซึ่งก็คือตอนนี้ก็คือไม่มีหนังสือให้อ่านแล้วก็ในเรื่องของหนังสือเนี่ยเดิมทีละเพื่อนหรือญาติไปฝากหนังสือให้อ่านได้นะคะแต่ตอนหลังๆช่วงตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือที่จะไปฝากเนี่ยก็จะถูกตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดแล้วก็ให้ไปฝากได้เฉพาะ1ครั้งต่อเดือนนะคะก็คือวันอังคารต้นเดือนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจำกัดหนังสือให้อ่านนะคะทำให้นักโทษเนี่ยซึ่งมันไม่มีการกิจกรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอ่านหนังสือก็ไม่มีหนังสืออ่านอีกก็ทำให้กดดันในเรื่องของการแสวงหาความรู้การใช้เวลาไปในส่วนของเพลิดเพลินหรืออะไรต่างๆก็ถูกจำกัดเข้าไปอีกนะคะค่าใช้จ่ายในเรือนจำปกติแล้วเนี่ยญาติเวลาที่มาเยี่ยมเนี่ยเขามักจะฝากเงินไว้ให้ใช้จ่ายซึ่งวันไหนที่ญาติไม่ได้มาเยี่ยมเนี่ยผู้ต้องหานักโทษเนี่ยสามารถไปเบิกเงินมีบัญชีเบิกเงินได้นะคะเบิกเงินไปของเองได้ตอนนี้ก็ถูกจำกัดวงเงินไว้ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ญาติเนี่ยสามารถจะฝากได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทนะคะลองคิดดูว่าสมมติว่าญาติอยู่ไกลๆต่างจังหวัดแล้วมาได้เดือนละครั้งคือก็ฝากได้แค่ 3,000 ถึงแม้ว่าจะจำกัดวงเงินนักโทษ 9,000 แต่คนฝากก็ฝากได้แค่ 3,000 อยู่ดีแล้วก็ 3,000 เนี่ยก็คือใช้ได้ประมาณวันละ100ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวันละ100ในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าแทบจะไม่ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของใช้สมมติอย่างเงี้ยอย่างสบู่อาบน้ำขวดเล็กๆขวดหนึ่งก็ประมาณ45บาทหมดร้อยเนี่ยจำแล้วฮะสบู่กับอาจจะเป็นแปรงสีฟันเท่านั้นเองก็คือตอนนี้มันก็มีสถานการณ์ที่กดดันเป็นอย่างมากนะครับในเรือนจำในเรือนจำนี่ซื้อของคือเราต้องซื้อของอยู่ดีใช่ไหมฮะก็คือเขาจะไม่มีของใช้อะไรนอกจากว่าญาติเนี่ยจะไปซื้อจากห้องสวัสดิการแล้วก็ฝากเข้าไปตอนเวลาเยี่ยมอันนั้นก็คือการจัดหาของให้เขาอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือว่านักโทษซื้อเองมันจะมีร้านสวัสดิการภายในเรือนจำซึ่งเขาก็จะเบิกเงินที่ญาติฝากให้เนี่ยแหละไปซื้อนะคะก็ซื้อได้สองส่วนแต่เรือนจำห้ามไม่ให้เอาของภายนอกฝากเข้าไปนะคะเราไม่สามารถไปซื้อของข้างนอกแล้วฝากได้ต้องซื้อที่ร้านสวัสดิการเท่านั้นทางกรรมการสิทธิ์เขาก็รับเรื่องไปแล้วจะได้คำตอบอย่างไรแล้วก็มีความหวังแค่ไหนว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือในส่วนของผู้ต้องขังครับก็อย่างน้อยๆเราก็คาดหวังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นระดับที่พื้นฐานที่สุดนะคะผู้ต้องขังเนี่ยไม่ได้ร้องเรียนระดับที่สูงกว่าความสามารถของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะทำได้นะคะอย่างเช่นขอให้ประกันตัวปล่อยตัวเราไม่ได้ร้องเรียนขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้ต้องขังนะคะเราก็หวังว่ากสม.เนี่ยจะได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ไปพูดคุยกับทางกรมราชทัณฑ์นะคะว่ากฎระเบียบนี้เป็นยังไงจำเป็นต้องปฏิบัติขนาดนี้ไหมนะคะกฎระเบียบมันอาจจะมีบอกว่าโอเคต้องตรวจสอบยาเสพติดแต่จำเป็นด้วยเหลือที่จะแบบยึดที่นอนหมอนมุ้งไปทั้งหมดเลยทุกคนนะคะอันนี้มันก็คือมันเป็นการปฏิบัติที่เกินกว่าความจำเป็นไหมนะคะพื้นฐานเหล่านี้เราคาดหวังว่าทางคณะกรรมการที่นำโดยคุณอังคณานีรภัยจิตนะคะก็จะได้เข้ามาช่วยติดตามถึงแม้ว่าคุณอังคณาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ลงไปตรวจสอบโดยตรงนะคะจะมีอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งเข้าไปแต่ว่าคุณอังคณาก็รับปากว่าจะติดตามเรื่องให้นะคะเราหวังว่าทางฮาก็จะได้ดูแลตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ระดับนโยบายนะคะก็น่าจะมีการช่วยเหลือนักโทษให้ได้น้อยๆนะคะได้เป็นความเป็นอยู่ที่เขาสมควรจะได้รับนะคะไม่ใช่กดดันมากเกินไปครับคุณสุกัญญาพอจะทราบไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิของผู้ต้องขังเนี่ยมาตรฐานหมายถึงว่ามีสิทธิระดับไหนเวลาผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทีนี้สิทธิเรื่องของที่นอนสิทธิเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิการเยี่ยมอะไรเนี่ยมาตรฐานที่กำหนดไว้มันอยู่ระดับไหนยังไงครับอันนี้ก็ไม่ได้อ่านระเบียบโดยตรงนะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในเชิงปฏิบัตินะคะก็
ผู้ต้องขาเนี่ยสามารถจะได้รับการจัดหาพุกที่นอนเป็นส่วนตัวได้นะคะที่ผ่านมาก็คือเรือนจำเนี่ยก็ไม่เคยที่จะมีการมายึดไปนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของคุณสมยศเนี่ยก็เข้าไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษตั้งแต่ปี2554แล้วก็คือเราก็มีที่นอนมีอะไรก็ตลอดมานะคะแล้วคนอื่นก็มีทีนี้เพราะอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงได้เพิ่งมาสมมติว่ามีกฎระเบียบอยู่แล้วเนี่ยว่าห้ามผู้ต้องหาหรือญาติจัดที่นอนให้เนี่ยทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มีการพูดคุยหรือชี้แจงตรงนี้ให้กับญาตินะคะแล้วก็ต้องคิดว่าการจัดหาเนี่ยญาติหรือผู้ต้องหาหลายๆคนเนี่ยก็ลำบากมากที่นอนชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ราคาตกเป็นพันเพราะซื้อจากร้านสวัสดิการได้เท่านั้นนะคะเขาไม่สามารถจะไปซื้อแบบ200แบบอย่างอื่นส่งไปได้ต้องซื้อร้านสวัสดิการแล้วก็อยู่ๆไปยึดของเขาเนี่ยก็เดือดร้อนนะคะทีนี้พอแต่ทีนี้ผ้าห่มที่เขาให้เนี่ยให้กันครบหมายถึงว่าทุกคนก็ได้ผ้าห่มแต่มันบางซึ่งช่วงร้อนหนาวนี่ก็มันก็อาจจะลำบากแค่นั้นค่ะก็เข้าใจว่าเรือนจำน่าจะจัดให้ทุกคนแต่ว่าจะจัดให้เพียงพอหรือว่าตอนนี้ทุกคนได้หรือยังเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตรวจสอบขนาดนั้นนะคะแต่เท่าที่ผ่านมาก็คือถูกยึดไปตั้งแต่เมษาแล้วก็เพิ่งได้รับของใช้เนี่ยประมาณพฤษภาก็คือผ้าห่มใช่ก็คือคนละสามผืนแหละคนละสามผืนแต่ว่ามันจะเป็นแบบบางๆอะไรเงี้ยคือใช้สามผืนเนี่ยใช้ทั้งหมดเป็นที่นอนเป็นผ้าห่มเป็นหมอนครับทางเรือนจำได้ให้เหตุผลไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรฮะหรือวิเคราะห์กันว่ามันมาจากอะไรเราก็ไม่ได้สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่เรือนจำโดยตรงแต่ว่าที่คุณสมยศยื่นไปเนี่ยเราก็หวังว่าคงจะได้รับคำตอบชี้แจงจากทางกรมราชทัณฑ์ด้วยว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงได้ปฏิบัติเช่นนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่คุยกันในลักษณะของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในที่เขามีส่วนในการดูแลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเรือนจำเนี่ยเคยตรวจสอบไปแล้วเคยถามไปแล้วเรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์ให้เหตุผลว่าเพราะว่าป้องกันการใช้ยาเสพติดภายในเรือนจำครับค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรื่องความเป็นอยู่ซึ่งเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็เรื่องหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เรื่องสำคัญอย่างน้อยๆคือให้เขามีโลกทัศน์จากโลกภายนอกบ้างนะคะไม่งั้นเนี่ยคือโลกเขาจะแคบมากอยู่แล้วเขาก็จะไม่รู้อะไรจากโลกภายนอกอยู่แล้วนะคะครับมาริดลอนตัดหนังสือพิมพ์ลดไม่ให้เอาหนังสือเข้าเรือนจำเกินกว่า3ฉบับต่อ3เล่มต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการปิดโลกของคนที่อยู่ในเรือนจำให้แคบไปอีกครับหนังสือ3เล่มที่มีการจำกัดเนี่ยมีการกำหนดไหมว่าเป็นหนังสือพิมพ์นี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นหนังสืออะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยหนังสือพิมพ์หนังสือประเภทการเมืองนี่ไม่ได้แน่ๆนะคะก็คือเรือนจำเนี่ยก็จะตรวจอ่านก่อนหนังสือต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าเรือนจำไม่ทราบว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรถ้าจะส่งสื่อต่างประเทศไปต้องไปแปลมาอีกเล่มหนึ่งซึ่งมันก็แล้วก็หนังสือที่อนุญาตให้ก็เป็นหนังสือบันเทิงแต่ไม่ใช่หนังสืออนาจารแล้วก็เป็นหนังสือเชิงธรรมะการปฏิบัติตัวอะไรเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดอ่านตรวจสอบดูอีกทีนึงถึงจะผ่านเข้าไปได้ผ่านการเซ็นเซอร์เข้าไปได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าไม่เกิน3เล่มอยู่ดีต่อวันเหรอฮะหรือไงต่อเดือนค่ะต่อเดือนนะฮะหมายถึงว่าเดือนจะได้แค่3เล่มต่อผู้ต้องขัง1คนเนี่ยมีหนังสือเข้าไปให้ได้ไม่เกิน3เล่มใช่แล้วก็หนังสือก็อย่างที่ว่าประเภทของหนังสือก็อย่างที่ว่าใช่มั้ยฮะทีนี้มันก็จะมีผลต่อนักโทษทางความคิดเพราะว่าตอนนี้จะมีเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาคุณจอมหรือว่าท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่ามันมีการจับกลุ่มเขาเรียกว่านักรบไซเบอร์หรือคนที่ใช้ Facebook นะคะก็ที่ผ่านมา8คนเนี่ยก็ได้รับการประกันไป6คนเหลือ2คนที่ไม่ได้รับการประกันก็จะมีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องเขาเป็นคนเขียนนิยายนะคะชื่อน้องฮาริสน้องเนี่ยก็คือเขาเป็นคนเขียนนิยายก็เป็นคนอ่านหนังสือทีนี้พอมาเจอกฎระเบียบตรงนี้เข้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ทรมานนะคะคือคนที่ใช้นี่สมองอ่านหนังสือตลอดมีความสุขการอ่านหนังสือเขียนหนังสือเนี่ยพอถูกกดดันตรงนี้คือถูก
ริดรอนตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับเขามันเหมือนกับว่าไม่ให้เขามีเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองเลยนะคะอยู่ในคุกเนี่ยมันก็กลายเป็นถูกบีบบังคับไปในตัวซึ่งก็ถือว่าก็ทรมานสำหรับเขามากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้เขาไม่มีคือสมาธิหรือว่าความคิดของเขามันก็จะฟุ้งกระจายเพราะไม่มีอะไรที่เป็นตัวไปยึดไปเกาะใช่ไหมฮะถ้ใชา่มีหนัคง่ะสือเนี่ยอย่สางน้อำยคัเญขาก็ได้อ่านได้คอนเซนเทรตกับเรื่องบางเรื่องใช่โดยไม่ต้องพะวงกับความทุกข์ที่อยู่รอบตัวใช่ไหมจริงค่ะอันนี้คุณจอมพูดถูกเพราะว่าคือในสภาพการของในเรือนจำเนี่ยมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยใชว่วันๆเนี่ย24 ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนเราหายใจทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟุ้งซ่านได้ง่ายมากนะคะถ้ามันมีอะไรที่มาทำให้เราจดจ่อมันก็จะดีมากใช่นะคคระับอย่างผ่านมาตลอด5 ปีที่พี่สมยศอยู่ได้เนี่ยแกก็จะมีกิจกรรมอะไรทำอย่างเช่นไปทำงานห้องสมุดบ้างมีแปลงที่เล็กๆให้ปลูกผักหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ทำให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยดำเนินไปโดยที่มันไม่ยาวนานมากแต่สำหรับคนที่อยู่แดนอื่นแล้วไม่ได้โอกาสที่จะได้ทำอะไรเลยเนี่ยหนังสือก็เป็นเพื่อนใช่ที่ครดัีบของเขาแล้วมันถูกตอนตรงนี้เข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขาอึดอัดฟุ้งซ่านมากขคึ้รนับกฎระเบียบทั้งหลายที่มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นไปในลักษณะของการละเมิดผู้ต้องขังมากขึ้นเนี่ยมันมีมากขึ้นหลังรัฐประหาร22 พฤษภา 57ใช่ไหมฮะคือเท่าที่เราสังเกตก็อย่างเช่นชัดๆเลยเนี่ยก็คือกฎในเรื่องของการให้ญาติเยี่ยมเท่านั้นโดยที่มีรายชื่อ10 คนนะคะกฎเนี้ยจริงๆถูกนำมาใช้เมื่อหลังจากคสช.ทำรัฐประหารเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่อธิบายกับเราว่ากฎมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เคยมีการปฏิบัติใช้เลยแต่ทำไมหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยกฎเนี่ยถูกนำมาใช้นะคะแล้วก็ทำให้สร้างความลำบากให้กับผู้ต้องหาเป็นอย่างมากรวมทั้งญาติด้วยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยญาติอาจจะฝากให้คนอยู่ในกรุงเทพมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยญาติอยู่ต่างจังหวัดปรากฏว่าคนอยู่กรุงเทพเยี่ยมไม่ได้แล้วญาติก็จะต้องเดินทางมาเองค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกอะไรอีกนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้ในการรอในการรอเยี่ยมในการกรอกเอกสารต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเยอะหมดเวลาไปทั้งวันนะคะมันมีภาวะกดดันอื่นๆอีกไหมฮะก็ในเรื่องของอาจารย์กรณีไม่ทราบว่านักโทษทุกคนถูกปฏิบัติแบบนี้ไหมแต่หลักๆ ก็คืออย่างเช่นนักโทษที่เป็นคนที่ถือว่าเป็นเสื้อแดงชัดเจนอย่างคุณสมยศเองหรือว่าคุณทอมดันดีเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็รายงานความประพฤติไปตามสายงานเนี่ยทุกๆชั่วโมงนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยญาติพบใครมานั่งฟังอยู่ข้างหลังคุยอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เดินสมมติว่าอยู่ในเรือนจำเนี่ยไปหาใครคุยอะไรตรงไหนนะคะก็จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วเขาพอทราบไหมครับว่าเขารายงานพฤติกรรมนี้ไปยังผู้บังคับการเรือนจำหรือผู้ต้องขังหรือผู้คุมแล้วก็น่าจะรายงานไปที่น่าจะมีเจ้าหน้าที่ในการติดตามต่างหากนะคะนอกเหนือจากเขาจะเขียนรายงานสรุปอาจจะรายงานเป็นวันแต่ว่าในสรุปรายงานเนี่ยก็คือคอยจับตาดูแล้วก็เขียนว่าชั่วโมงนี้ทำอะไรชั่วโมงไหนอย่างไรใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างวันนี้ที่ออกมาพูดคุยกันวันนี้เดี๋ยวก็จะเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จะทราบอ๋อครับแล้วขณะที่พูดคุยนี้เจ้าที่เรือนจำก็จะนั่งฟังอยู่ด้วยไหมฮะหมายถึงช่วงเวลาไปเยี่ยมใช่ไหมคะใช่ครับช่วงเนี้ยจะอาจจะผ่อนมันจะเป็นบางช่วงนะคะแต่ช่วงบางช่วงที่เห็นชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้สัก2-3 เดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่มานั่งข้างหลังอย่างเราคุยกันทางโทรศัพท์เราต้องใช้โทรศัพท์คุยเขาก็จะมานั่งข้างหลังสมยศอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะวันที่ไปอย่างวันศุกร์เนี่ยไม่มีแต่เราก็ไม่ได้สังเกตว่ามันจะมีไหมแต่ว่าคาดว่าก็คงจะมีการปฏิบัติอย่างเงี้ยเป็นระยะตลอดนะคะเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าอย่างช่วง5 ปีคุณสมยศที่ทำการรณรงค์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปบอกคุณสมยศทั้งที่คุณสมยศยังไม่รู้อย่างเช่นองค์กรหน่วยงานต่างๆออกแถลงการครบ5 ปีคุณสมยศเรียกร้องให้มีการให้ประกันตัวให้ดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนอะไรแบบนี้ทางเรือนจำก็ทราบแล้วการจัดกิจกรรมรณรงค์ในกิจกรรมที่ต้องทำในรอบ5 ปีเราจัดไปยัง5 ปีของคุณก็จริงๆจัดในส่วนของคุณสมยศเนี่ยจัดอะไรไม่ได้มาก
นะคะอ๋อแต่ว่าเราก็คือก็จะมีองค์กรต่างประเทศซึ่งเขาสนับสนุนติดตามคก็ดียัคงุณคสงมติดตามอยู่ค่ะก็จะออกแถลงการร่วมออกมานะคะแล้วก็จะมีองค์กรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเพนนี่ก็คือเป็นองค์กรที่ดูแลนักเขียนนะคะ PEN PEN International ก็จะเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็เขาก็จะเผยแพร่ในเรื่องของชีวิตการต่อสู้ของคุณสมยศซึ่งถือว่าเป็นนักเขียนนะคะตอนนี้สมาคมนักเขียนเขาเรียกว่าอะไรนานาชาติจะให้มาเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้นะคะซึ่งก็ต่างกับในบ้านเรานักเขียนบ้านเราก็มีความเห็นต่างออกไปก็จะตีความว่าคุณสมยศเนี่ยไม่ใช่นักเขียนนะคะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเขียนไม่ได้เป็นนักเขียนอะไรแบบเนี้ยต้องขอกําลังใจนะคะอาจจะส่งไปรษณียบัตรส่งจดหมายมาให้กําลังใจคุณสมยศนะคะเพราะว่าเราดูแล้วว่าสถานการณ์บ้านเราก็คงไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะแล้วก็คงจะต่อสู้ต้องต่อสู้ต่อไปอีกสิ่งที่ทําให้เขาอยู่ได้ก็คือกําลังใจจากคนนอกนะคะก็อยากจะให้ช่วยอาจจะรบกวนส่งจดหมายให้กําลังใจสั้นๆโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับครับครับเอาละครับก็ยังไงก็ฝากกําลังใจนะฮะส่งกําลังใจความห่วงใยไปให้กับคุณสมยศด้วยนะครับแล้วก็นักโทษทางการเมืองที่อยู่ในเรือนจําด้วยเหมือนกันขอบพระคุณคุณสุกัญญามากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสครวัับสดีขอคบ่คะุณมากครับคุณสุกัญญาปรึกษาเกษมสุขนะครับภรรยาของคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขซึ่งก็ยังคงติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนคุณสมยศอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจที่จะทําให้เขาสู้ต่อแม้จะอยู่ในเรือนจําก็ตามนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ